บอกว่าลังรูปลูกบาศก์มีฝาปิดวางอยู่บนพื้นแต่ละด้านยาวเท่านี้หนักเท่านี้วันหนึ่งฝนตกก็มีลังก็วาดลังวางอยู่บนพื้นนะวันหนึ่งฝนตกค่ะว่าระดับน้ำจะต้องสูงจากพื้นเท่าใดน้ำจึงเริ่มลังจึงเริ่มลอยสมมุติว่าน้ำต้องสูงจากพื้นเท่านี้นี่คือพื้นนะลังวางอยู่บนพื้นนี่คือพื้นใช่ปะนี่คือระดับน้ำสูงจากพื้นเท่านี้ลังจึงเริ่มลอยละลังลอยละขนาดแน่ของน้ำเท่านี้ลังลอยแสดงว่ามีน้ำหนัก200นิวตัน mg เท่ากับ200เวลามันลอยมันคือมันมีอะไร buoyancy จริงปะถามว่ายาวด้านละ 0.5 นะเพราะฉะนั้นมันลอยอยู่นิ่งคือ mg เท่ากับ buoyancy ก็คือเท่ากับ rho vg จริงไหม rho อะไร rho น้ำ v ที่จม g ถูกไหม v ที่จมมันคืออะไร rho a l ใช่ป่ะหรือ a h ก็ได้ a l ก็คือตรงนี้ a h g จริงไหมก็ตัดกันก่อนหนัก200นิวตัน200นิวตันอ่ะ200นิวตันอย่างนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้น m มันก็คือ g มันคือ10นะ m คือ20นั่นเองจริงป่ะโลของน้ำคือ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร a คือเท่าไหร่มันแต่ละด้านยาว 0.5 ก็คือคูณ 0.5 คูณ 0.5 h คือสิ่งที่เขาถามจริงไหมเท่าแน่ถึงลอยเลือกไปมั่วๆแหละว่ามันลอยมี buoyancy มีแค่2แรงสมดุลเพราะเรื่องลอยคิดถึงเรื่องสมดุลจริงไหมก็ใช้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะแก้สมการออกมาได้จะได้ h เท่ากับเท่าไหร่ 0.08 เมตรตอบเลยข้อนี้ง่ายนะแค่มองให้ออกว่าลังมันลอยได้พอมีระดับน้ำสูงขึ้นเท่านี้ก็คิดตอนที่มันเริ่มลอยเลยก็สมดุลใช่ไหมตอบข้อ3พอเรื่องลอยคิดถึงเรื่องสมดุล